ขณะที่คุณนิพิษอินทรสมบัตินะครับมีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook บอกว่าหัดมีอารมณ์ขันแล้วยักไหลสิ่งที่เกิดขึ้นณวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์ในวงสัมมนาของท่านตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคุณอุดมสิทธิวิรัชธรรมถ้าเกิดว่าถามว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรคุณนิพิษก็จะไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเรื่องของการที่ตุลาการเสียงข้างมากถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักมากด้วยถ้อยคำที่รุนแรงไม่ใช่ถ้อยคำที่มีวิการวิจารณ์ผ่านทางวิชาการแต่เรียกว่าเป็นการก่นด่าซึ่งตรงนี้มีการวางมาตรฐานเอาไว้ว่าบทลงโทษก็คือเรื่องของการละเมิดอำนาจศาลส่วนคนที่ไม่รู้ว่าการแสดงความคิดเห็นหรือว่าการด่านั้นแตกต่างกันอย่างไรคุณนิพิษเนี่ยบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นณตอนนี้เรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์อาจจะต้องระมัดระวังหน่อยโดยเฉพาะพรรคการเมืองบางพรรคที่ณวันนี้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าใช้คำพูดที่ดูจะด้อยค่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอันนี้อาจจะต้องเฝ้าระวังครับพูดกันถึงเรื่องในส่วนของพรรคส้มนะฮะพรรคส้มอย่างที่คุณนิพิษบอกนะฮะล่าสุดนะครับคุณผู้ชมครับจากกรณีที่นายชัยรัตน์ศักดิ์อิสระพงศ์ผู้สมัครนายกอบจราชบุรีพรรคประชาชนเบอร์หนึ่งนะครับไปปราศัยหาเสียงแล้วก็ด้อยค่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่จังหวัดราชบุรีว่าทำได้แค่ล้างแผลสดนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยไปด้อยค่าโรงเรียนมาแล้วนะใช่แล้วทีนี้ก็มาด้อยค่าเนี่ยครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่จังหวัดราชบุรีให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งว่าคุณชัยรัตน์เนี่ยนะครับเขาไปพูดอย่างไรนะครับไปด้อยค่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่าเรารู้จักกันว่ารพสตเนี่ยยังไงลองฟังดูครับทุกวันนี้รพสตทำได้แค่เพียงล้างแผลสดอย่างอื่นทำได้บ้างเล็กน้อยนะครับสิ่งนี้นโยบายที่ผมจะทำคือการทำคลินิกชุมชนเห็นไหมฮะรพสตทำได้แค่ล้างแผลสดอย่างอื่นทำได้บ้างเล็กน้อยนะดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับปรากฏว่าทีมข่าวของท็อปนิวเนี่ยนะเขาก็ไปตรวจสอบข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของจังหวัดราชบุรีนะฮะปัจจุบันมีทั้งสิ้นเนี่ย77 แห่งตรวจสอบการให้บริการของประชาชนส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแต่ละแห่งเนี่ยนะว่าเขาทำอะไรกันบ้างวันนี้จะยกมาให้สัก5ที่แล้วกันคุณชัยรัตน์จะได้ทราบพรรคส้มจะได้ทราบพรรคประชาชนจะได้ทราบว่าเขาทำได้มากกว่าล้างแผลสดที่แรกครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากแรดอำเภอบ้านโป่งซึ่งเป็นอำเภอที่คุณชัยรัตน์บอกว่าเป็นบ้านเกิดคุณชัยรัตน์เลยนะที่อำเภอบ้านโป่งฮะนอกจากตรวจทั่วไปแล้วเนี่ยเปิดคลินิกแพทย์แผนไทยบริการนวดรักษาบำบัดประคบสมุนไพรอบน้ำสมุนไพรจัดกิจกรรมความรู้ตรวจมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมแก่สตรีฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นี่เขาทำได้นะไม่ใช่แค่ล้างแผลสดนะเรื่องมะเร็งเราก็มีความรู้ใช่นะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดำเนินสะดวกอำเภอดำเนินสะดวกให้บริการตรวจและเจาะเลือดโรคความดันโลหิตสูงอะเบาหวานคัดกรองสายตานักเรียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบบาดทะยักไข้หวัดใหญ่บริการวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคเห็นไหมนี่แห่งที่สองแห่งที่สามครับน้องม้วยที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนะตำบลบ้านดอนใหญ่อำเภอบางแพอันนี้เนี่ยให้บริการตรวจภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยโรคเบาหวานตรวจสารเคมีในเลือดครับแล้วก็มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงนะคะอันนี้ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้ผู้สูงอายุตรวจคัดกรองหาสารเคมีตกค้างให้ประชาชนตรวจคัดกรองสารเสพติดให้ผู้ที่มาขอรับบริการครับแล้วก็ที่สุดท้ายยกตัวอย่างมานะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่อำเภอจอมบึงอันนี้ให้บริการเจาะเลือดแก่ผู้ป่วยนะคะตรวจคัดกรองโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงให้บริการวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกจริงๆเนี่ยเขามีบริการทันตะด้วยนะใช่เรื่องของตรวจสุขภาพฟันถอนฟันทำฟันอุดฟันเนี่ยเขาก็ทำนะแล้วสิ่งที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยนะครับคือโรงพยาบาลเหล่านี้เนี่ยคุณผู้ชมเขาจะขึ้นกับโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดราชบุรีนะเขาจะส่งหมอและพยาบาลเนี่ยจากโรงพยาบาลศูนย์เนี่ยวนนะไปให้การดูแลเป็นรอบๆไปถามว่าทำไมผมรู้
พ่อผมเนี่ยหาหมอที่โรงพยาบาลราชบุรีแต่หมอเนี่ยบอกไม่ต้องไปที่โรงพยาบาลราชบุรีมันรอนานนะครับเพราะคนไปใช้บริการเยอะนะฮะเขาจะนัดเนี่ยให้ไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับแล้วหมอเนี่ยจากโรงพยาบาลใหญ่นั่นแหละก็จะมารักษาจะมาให้บริการซึ่งแต่ละคนเขาก็จะนัดกันไปในวันนี้นะฮะเห็นไหมฮะนี่เป็นการให้บริการเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับประชาชนไม่ต้องไปที่ตัวอำเภอนะตัวจังหวัดนะก็ไปในพื้นที่ที่ท่านอยู่ที่ใกล้บ้านนั่นแหละนะแล้วหมอจะมาดูแลให้อันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้กับคุณชัยรัตน์นะครับแล้วก็พรรคประชาชนจะได้ทราบอาสาจะมาทำงานให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต้องทราบข้อมูลพื้นฐานก่อนที่จะไปกล่าวหาไปด้อยค่าคนที่เขาทำงานเขาเสียขวัญและกำลังใจนะใช่นะเขาน้อยใจนะเฮ้ยฉันทำงานแทบตายแล้วมาบอกว่าฉันทำได้แค่ล้างแผลและคำพูดของคุณแบบนี้มันเป็นคำพูดที่แบบอยู่ในวงกว้างไงครับเกิดคนเขาไปฟังแล้วเขาคล้อยตามขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นว่าคุณให้ข้อมูลที่บิดเบือนให้ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงชาวบ้านเนี่ยที่เขาจะไปรับบริการใช้บริการทีนี้เขาจะหวาดผวาใช่เขาไม่รู้จะเอายังไงเอายังไงดีกล้าไปหาไหมไม่กล้าไปหาแล้วแทนที่เขาจะได้ไปรับบริการดีๆราคาไม่แพงหรือบางทีฟรีเนี่ยนะต้องไปใช้คลินิกเอกชนหรอที่ราคาแพงขึ้นนะอย่าทำแบบนั้นเลยนะครับหาเสียงหาให้มันสร้างสรรค์มันจะสร้างผลดีต่อตัวคุณเองครับหนึ่งกันยายนนี้ใช่ไหมที่จะมีการเลือกใช่ครับนายกอบจราชบุรีนะคะพูดถึงเรื่องของสุขภาพเมื่อวานนี้เนี่ยมีการแถลงข่าวจากอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะประเด็นเรื่องของผู้ที่ต้องสงสัยนะว่าจะป่วยฝีดาษวานรหรือว่าฝีดาษลิงนะคะวันนี้ก็มีความห่วงใยนะจากทางด้านของนักวิชาการหรือว่านายแพทย์หลายท่านท่านแรกคือดร.อนันต์จงแก้ววัฒนาผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการศูนย์พันธุวิทยาการวิทยากรรมรวมไปถึงทางด้านของไบโอเทคเนี่ยมีการระบุข้อมูลบางช่วงบางตอนบอกว่าณตอนนี้เองเนี่ยสิ่งที่หลายคนกังวลใจถ้าเกิดว่ามีการตรวจสอบสายพันธุ์แล้วยืนยันว่าเคสที่พบไทยเป็นรายที่2ที่พบนอกแอฟริกาต่อจากสวีเดนตรงนี้อาจจะต้องเฝ้าระมัดระวังนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการระบาดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยมันระบาดมาตั้งแต่เมื่อ2ปีก่อนขณะที่นายแพทย์เฉลิมพลโอสถพรหมมาท่านนี้เนี่ยมีการเปิดเผยในเรื่องของอาการฝีดาษวานรหรือว่าฝีดาษลิงนะสำหรับใครที่อาจจะเกิดความกังวลใจหลังจากที่กลับมาจากประเทศต่างประเทศนะคะหรืออย่างคองโกเองก็ตามอาการของโรคเนี่ยที่พบได้บ่อยก็คือจะมีผื่นมีไข้ปวดกล้ามเนื้อต่อมน้ำเหลืองโตมีอาการคันโดยจะเกิดขึ้นหลังมีความเสี่ยงประมาณ 5-21 วันถ้ามีอาการเหล่านี้ให้รีบพบแพทย์ทันทีเพื่อตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศแล้วก็จะทราบผลในภายใน 1-5 วันในช่วงระหว่างนั้นนะคะควรจะต้องมีการแยกของใช้ส่วนตัวแยกพื้นที่ที่อยู่กับคนร่วมบ้านเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อรวมไปถึงถ้าเกิดว่าพ้นจากระยะแพร่เชื้อแล้วเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาอีกประมาณ 2-4 สัปดาห์ในการเฝ้าครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีการรายงานแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็พบว่าใน7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเนี่ยพบผู้ป่วยยืนยันแล้วเนี่ย8รายนะแต่ว่าไม่พบผู้มีอาการรุนแรงหรือว่าเสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยเป็นเพศชายเป็นสัญชาติไทยอายุเนี่ย 22-43 ปีพบในจังหวัดสงขลาทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่เนี่ยผู้ป่วยมีประวัติเสี่ยงคือมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่ไม่รู้จักนี่ฮะนี่คืออันตรายเลยนะคุณผู้ชมครับทางด้านคุณหมอเฉลิมพลเนี่ยนะครับก็บอกนะครับว่าโรคฝีดาษวานรป้องกันได้โดยการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องงดมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าไม่สัมผัสแนบเนื้อกับผู้ที่มีผื่นตุ่มหรือว่าหนองและหมั่นล้างมือบ่อยๆทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบอาการเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองหากมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดหรือว่ามีเพศสัมพันธ์กับผู้สงสัยหรือว่าผู้ป่วยฝีดาษวานรผู้ที่มีผื่นมีตุ่มสงสัยนั้นให้รีบพบแพทย์ที่สถานบริการใกล้บ้านหรือติดต่อศูนย์หาดใหญ่นวรัตน์สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12จังหวัดสงขลาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพบที่สงขลาเนี่ย8รายนะค่ะอันนี้เป็นต้องสงสัยอยู่นะก็คือใครที่มีอาการอย่างที่คุณหมอเฉลิมพลได้บอกเมื่อสักครู่เนี่ยให้เฝ้าระวังนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอาการตามที่บอกเมื่อสักครู่นี้สามารถที่จะไปตรวจได้อีกท่านหนึ่งค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยาคลินิกเนี่ยมีการเปิดเผยถึงประเด็นเรื่องนี้บอกว่าเรื่องของฝีดาษวานรเนี่ยวันนี้มันมีเรื่องของการแบ่งสายพันธุ์จากการถอดรหัส DNA นะคะแบ่งเป็น2กลุ่ม
คือกลุ่มที่1และกลุ่มที่2สายพันธุ์ที่ระบาดในแอฟริกาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่1นอกแอฟริกาจะเป็นกลุ่มที่2ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมีการระบาดกับผู้ป่วยจำนวนมากที่คองโกแล้วก็มีผู้ป่วยที่ต้องสงสัยยืนยันถึงปัจจุบันร่วม 20,000 รายมีผู้ที่เสียชีวิตอัตราร้อยละ3ถึง4แล้วสายพันธุ์ที่พบเป็นสายพันธุ์กลุ่ม 1B ซึ่งสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่ติดต่อง่ายมีความรุนแรงสูงพบว่ากว่าครึ่งนึงเป็นเด็กและผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กที่มีร่างกายอ่อนแอตอนนี้จึงจำเป็นต้องมีการเฝ้าระวังองค์การอนามัยโลกก็มีการประกาศภาวะฉุกเฉินโรคระหว่างประเทศที่ต้องกังวลแล้วก็เฝ้าระวังนะคะส่วนทางด้านของประเทศไทยตอนนี้เรายังต้องเฝ้าระวังอยู่แล้วก็เรื่องของอาการก็ต้องตรวจเช็คให้ดีใครที่กลับมาจากทางด้านของแอฟริกาหรือว่าคองโกนะคะต้องไปตรวจเช็คเรื่องของอาการของตัวเองด้วยครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ